Hi guys, and welcome back to the channel. If you're watching me for the first time, my name is Seed and I'm super excited to meet you. Please smash the like button, subscribe to the channel and turn on that notification bell, guys, so you don't miss out whenever I upload a new video. To my returning subscribers, I love you guys so much. Thank you guys for always tuning in. Thank you guys for always watching. I love you guys so much. So guys, today we'll be checking something from Thailand, and from the translation of this title, it says 1986, looking back at the Thai-Vietnamese border clash, battlefield of Chong Land, War 3, Ram 1. You guys, I can't wait to check this video out, and I'm sure you're excited as well, guys. Let's check this out. นายพลเวียดนามประกาศจะยึดกรุงเทพให้ได้ภายใน2ชั่วโมงหลังจากขับไล่อเมริกาและเข้ายึดกรุงไซง่อนได้สำเร็จหลังจากสงครามเวียดนามสิ้นสุดกองทัพอเมริกาได้ถอนกำลังออกจากเวียดนามมีแผนที่จะยึดทุกประเทศในแถบอินโดจีนทั้งกัมพูชาลาวไทยหลังจากการเข้ายึดและแทรกแซงลาวและกัมพูชาได้สำเร็จกองทัพเวียดนามมียุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยและกำลังรบที่มีประสบการณ์และได้ประกาศจะยึดกรุงเทพของไทยเป็นลำดับถัดไปและจัดการรวมให้เป็นประเทศเดียวกันโดยปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์แผนนี้มีชื่อว่าแผนสหพันธรัฐอินโดจีนเวียดนามกับกัมพูชาและลาวนั้นเป็นคอมมิวนิสต์คนละสายกันเวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์สายรัสเซียส่วนลาวและกัมพูชาเป็นคอมมิวนิสต์สายจีนเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างจีนกับรัสเซียเวียดนามก็มีปัญหากับเพื่อนบ้านทันทีกัมพูชาที่อยู่ดีไม่ว่าดีมีการโจมตียั่วยุตามแนวชายแดนเวียดนามทำให้เวียดนามนำกองกำลังบุกเข้ายึดกัมพูชากัมพูชาในตอนนั้นอยู่ในภาวะสงครามกลางเมืองระหว่างกลุ่มเขมรแดงกับกลุ่มกัมพูชาประชาธิปไตยการเกิดความขัดแย้งในคนในชาติเดียวกันทำให้กัมพูชาที่ธรรมดาก็สู้เวียดนามไม่ได้อยู่แล้วยิ่งอ่อนแอมากลงไปอีกเวียดนามผู้เหนือกว่าในทุกด้านจึงสามารถยึดกัมพูชาได้อย่างไม่ยากเย็นนักเมื่อกัมพูชาตกอยู่ในกำมือของเวียดนามอย่างเป็นเสร็จเป้าหมายต่อไปคือการส่งกองทัพเข้าบุกไปยังลาวเป็นประเทศที่รักสงบเรื่องการทหารนั้นเวียดนามจึงเหนือกว่าอย่างมากและเวียดนามสามารถเข้ายึดครองลาวได้อย่างง่ายดายเช่นกันเป้าหมายต่อไปคงเป็นประเทศไทยอย่างเลี่ยงไม่ได้และถือเป็นการแก้แค้นที่ไทยเคยส่งทหารเข้าร่วมกับอเมริกาในสงครามเวียดนามไทยในขณะนั้นแสนยานุภาพไม่สามารถสู้กองทัพเวียดนามได้เลยทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนทหารและเทคโนโลยีทางการทหารไทยมีอาวุธอยู่ในประจำการที่ค่อนข้างล้าหลังเมื่อเทียบกับเวียดนามแล้วเวียดนามได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียเป็นอย่างมากทหารเวียดนามกว่า 200,000 นายบวกกับทหารลาวและกัมพูชาเคลื่อนกำลังเข้าประชิดชายแดนไทยเป็นแนวยาวพร้อมยิงปืนใหญ่เข้าทักทายไทยตามแนวชายแดนและไทยจึงได้ส่งกองทัพเข้าต้านทานในช่วงแรกเวียดนามที่มีความแข็งแกร่งสามารถยึดบ้านร่มเกล้าบ้านชองบกบ้านทับโทของไทยได้เนื่องจากเวียดนามต้องการควบคุมชายแดนไทยให้ได้อย่างเด็ดขาดเพื่อตัดการสนับสนุนและการส่งกำลังบำรุงต่อเขมรแดงเวียดนามเคลื่อนพลลุกล้ำเข้ามายังเขตแดนไทยประมาณ5กิโลเมตรมีการตั้งฐานยึดเนินสำคัญดัดแปลงและปรับปรุงเพื่อตั้งรับการโจมตีเป็นอย่างดีบังเกอร์เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมีการติดตั้งระบบเครื่องปั่นไฟติดตั้งปืนต่อสู้อากาศยานรายล้อมด้วยฐานปืนใหญ่ที่พร้อมยิงสนับสนุนทั้งในลาวและกัมพูชาเพื่อรับมือกับไทยอย่างเต็มที่บริเวณช่องบกนี้เองมีชายแดนติดต่อกัน3ประเทศหรือที่เรียกกันว่าสามเหลี่ยมมรกตการรบที่ช่องบกมีที่ตั้งอยู่ในอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีมีทิวเขาพนมดงรากกั้นเป็นแนวเขตแดนมีเส้นทางติดต่อข้ามไปมาหากันได้
ลักษณะภูมิประเทศเป็นหุบเขาสลับซับซ้อนมีป่ารกทึบยากแก่การตรวจการทั้งทางพื้นดินและอากาศใช้เป็นแหล่งซ่อนพรางและกำบังเป็นอย่างดีปี2529กองกำลังสุรนารีได้ใช้กองกำลังเข้าผลักดันและขับไล่กองกำลังต่างชาติตามแผนยุทธการ D8 เนื่องจากภูมิประเทศเป็นเขาสูงชันป่ารกทึบมีกับระเบิดในพื้นที่จำนวนมากทำให้ฝ่ายไทยประสบความยากลำบากในการเคลื่อนที่และการดำเนินกลยุทธ์ในครั้งนี้ไทยสามารถผลักดันทหารต่างชาติออกจากพื้นที่ได้แต่ไม่สามารถควบคุมพื้นที่ได้เนื่องจากเวียดนามยังคงครองพื้นที่บริเวณเนิน500 408 382และ396อยู่ธันวาคม2529กองกำลังสุรนารีได้กำหนดแผนยุทธการ D9 ใช้กำลังเข้าตีเพื่อผลักดันและทำลายฝ่ายตรงข้ามที่ยังยึดพื้นที่อยู่โดยใช้กำลังจากกรมทหารราบที่16เพื่อเข้าตีในห้วงมกราคมถึงกุมภาพันธ์2530ถึง3ครั้งสามารถยึดเนิน396ได้ต่อมาได้จัดกำลังเพิ่มเติมจากกรมทหารราบที่6วันที่25มีนาคม2530ไทยได้ปฏิบัติการโดยใช้กำลังจากกองพันทหารราบที่162กองพันทหารราบที่603และกองกำลังทหารพรานเข้าตีที่ไม้เนิน408เนิน382รวมทั้งกองกำลังจากร้อยลาดตระเวนระยะไกลกองกำลังสุรนารีจัดกำลังเป็นชุดปฏิบัติการขนาดเล็กทำการโจมตีเป้าหมายหลังเนิน408ฐานที่มั่นฝ่ายเวียดนามและสามารถตีที่หมายได้สำเร็จแต่ไม่สามารถรักษาที่หมายไว้ได้เนื่องจากถูกระดมยิงจากปืนใหญ่เครื่องยิงลูกระเบิดและปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังอย่างหนาแน่นจนต้องถอนตัวออกจากที่หมาย Yo guys, I am really relying on the visuals, guys. Please let me know in the comment section about your thoughts and views about this video. Give me a breakdown of this video for me, guys. Thank you so much.1เมษายน2530กองทัพภาคที่2ได้จัดตั้งฐานบัญชาการและอำนวยการออกแผนยุทธการเผด็จศึกสั่งใช้กำลังส่วนต่างๆจากกองทัพภาคที่2ประกอบด้วย5กองพันทหารราบ100ราดตระเวนระยะไกล2700ทหารพราน100รถถังสนับสนุนด้วยปืนใหญ่และกองกำลังทางอากาศกองพลทหารราบที่6ได้รับคำสั่งให้จัดกำลังเพิ่มเติมจากกรมทหารราบที่6และกรมทหารราบที่23 24เมษายน2530ฝ่ายไทยใช้กำลังทุกส่วนเข้าตีที่หมายเนิน565 408 500 382และ376โดยพร้อมเพียงกันในเบื้องต้นฝ่ายไทยสามารถเข้าตีที่หมายเนินต่างๆโดยได้รับการต้านทานเพียงเบาบางเท่านั้นต่อมาเวียดนามได้ทำการตีตอบโต้ระดมยิงปืนใหญ่ปืนยิงลูกระเบิดใช้กำลังเข้าตีเป็นระลอกอย่างต่อเนื่องไทยมีเวลาจำกัดในการตั้งฐานดัดแปลงที่มั่นขาดความต่อเนื่องในการส่งกำลังบำรุงและเส้นทางที่ยากลำบากไม่สามารถต้านทานได้จึงถอนกำลังออกจากที่หมายเนินต่างๆหลังจากเข้าตีในครั้งนั้นไทยได้พัฒนากลยุทธ์ในการเข้าสู่ที่หมายในลักษณะชุดปฏิบัติการขนาดเล็กเคลื่อนที่เข้าแทรกซึมเข้าที่หมายหลายทิศทางลาดตระเวนซุ่มโจมตีเจาะเส้นทางเข้าหาที่มั่นริดรอนกำลังฝ่ายตรงข้ามให้อ่อนกำลังลงห่วงพฤษภาคมถึงมิถุนายน2530ฝ่ายไทยได้ใช้กำลังเป็นชุดปฏิบัติการขนาดเล็กทำการเข้าตีที่หมายเนินต่างๆในลักษณะแบบป้อมค่ายสามารถยึดฐานที่มั่นได้บางส่วนกดคู่ติดต่อเข้าหาที่มั่นกดดันเวียดนามอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเวียดนามได้ถอนกำลังออกจากที่หมายเนินต่างๆตามแนวเขตแดนประเทศไทยในปลายปี2530การรบที่ช่องบกตั้งแต่มกราคม2528ถึงธันวาคม2530ฝ่ายไทยสูญเสียกำลังพล109นาย
บาดเจ็บ664นายสถานการณ์การรบในช่วงแรกเวียดนามเป็นฝ่ายได้เปรียบการรุกของฝ่ายไทยเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะเป็นป่ารกทึบที่เวียดนามมีความชำนาญและประสบการณ์ที่เหนือกว่าและเวียดนามยังวางกับระเบิดจำนวนมากและมีการใส่สารพิษลงยังแหล่งน้ำในบริเวณดังกล่าวและสารพิษนี้มีฤทธิ์ถึง3ปีถึงน้ำจะแห้งไปแล้วก็ตามซึ่งได้ส่งตัวอย่างสารไปให้กรมวิทยาศาสตร์ทหารบกทำการตรวจสอบและได้รับผลการยืนยันว่าในน้ำทุกแหล่งมีสารพิษเจือปนอีกปัญหาหนึ่งที่สร้างความยุ่งยากให้ทางการไทยได้ไม่น้อยนั่นคือกับระเบิดซึ่งเป็นชนิดใหม่ที่มีขนาดเล็กไม่ต้องใช้การฝังดินเหมือนปกติเวียดนามใช้วิธีส่งกำลังขนาดเล็กมาวางระเบิดตามแนวป่าแล้วถอนกำลังออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วระเบิดประเภทนี้ไม่สามารถทำอันตรายถึงชีวิตแต่สามารถทำให้ขาขาดจนถึงหัวเข่าได้ซึ่งมีทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากระเบิดชนิดนี้จำนวนมากและเวียดนามยังสามารถรบกวนและเรียนแบบการสื่อสารของไทยทันทีที่มีการติดต่อสั่งการทางวิทยุเวียดนามจะทราบตำแหน่งและยิงปืนใหญ่โจมตียังแหล่งกำเนิดเสียงทันทีระบบนี้คาดว่าน่าจะได้มาจากโซเวียตไทยจึงปรับกลยุทธ์การสื่อสารให้เป็นความลับมากขึ้นและลดการใช้วิทยุสื่อสารให้น้อยลงเวียดนามยังลุกกลับด้วยการส่งกำลังเข้าโจมตีฐานทหารไทยอย่างหนักโดยใช้ฐานปืนใหญ่ในลาวและกัมพูชายิงสนับสนุนทำให้การรบที่ช่องบกมีความรุนแรงมากกำลังส่วนต่างๆจากกองทัพภาคที่2ถูกส่งเข้ามายังแนวรบอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนด้วยกองกำลังทหารพรานค่ายปักธงชัยและหน่วยรบพิเศษลพบุรีถูกส่งเข้าไปในลาวและกัมพูชาเพื่อค้นหาฐานปืนใหญ่และทำลายระบบส่งกำลังบำรุงเมื่อแผนการรบแบบใช้กำลังจำนวนมากเข้าโถมโจมตีไม่ประสบความสำเร็จแผนการรบที่สมรภูมิเขาค้อถูกนำมาใช้กับการรบที่ช่องบกคือการรบแบบป้อมค่ายโดยใช้การวางกำลังและส่งกำลังสนับสนุนในแนวหลังให้มั่นคงอย่างต่อเนื่องจากนั้นใช้ทหารพรานลาดตระเวนซุ่มโจมตีและแทรกซึมเข้าหาฐานข้าศึกอย่างช้าๆโดยขุดบังเกอร์แบบเกาะติดข้าศึกจากการบันทึกวิดีโอและคำบอกเล่าในการเข้าตีเวียดนามในครั้งนั้นซึ่งมีทหารเวียดนามครอบครองเนินดังกล่าวราว1กองพันและเป็นทหารภูเขาทหารพรานได้ขุดบังเกอร์รุกเข้าหาทหารเวียดนามอย่างต่อเนื่องและจะไม่ยิงปะทะโดยไม่จำเป็นเมื่อเข้าใกล้ในระดับหนึ่งจึงหยุดแล้วส่งกำลังและอาวุธเข้ามาตรึงกำลังแบบเผชิญหน้าไว้แบบมองเห็นหน้ากันได้เลยทำให้ฝ่ายเวียดนามสับสนและกดดันเพราะไม่ทราบว่าทหารไทยจะเอายังไงทั้งยังอยู่ในระยะใกล้ไม่สามารถโจมตีได้ด้วยปืนใหญ่การเกาะติดฐานเวียดนามของฝ่ายไทยโดยไม่โจมตีทำให้เวียดนามกดดันเป็นอย่างมากทางไทยยังมีการตั้งฐานปืนใหญ่เพื่อสนับสนุนการเข้าตีและซ่อนพรางเป็นอย่างดีสำหรับยิงถล่มตอบกลับฐานปืนใหญ่ของเวียดนามเมื่อไทยพร้อมช่วงดึกได้ยิงปืนใหญ่และเครื่องบินลบแบบ F-5F เข้าทิ้งระเบิดอย่างหนักและได้เข้าตีฐานตอนใกล้ลุ่งการรบเป็นไปอย่างดุเดือดและทางฝ่ายไทยยังได้ตรวจพบฐานทหารเวียดนามในลาวแล้วแจ้งพิกัดปืนใหญ่ระดมยิงโจมตีอย่างหนักทำให้ฐานปืนใหญ่และคลังกระสุนของเวียดนามถูกถล่มราบทั้งฐานการโจมตีในครั้งนั้นไทยใช้เครื่อง L-19 ลาดตระเวนและการรายงานพิกัดโจมตีอย่างแม่นยำจากการโจมตีครั้งนั้นสามารถยึดศพทหารเวียดนามได้445ศพและจับเป็นเฉลยได้12นายยึดอาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนมากรวมถึงจรวดแซมแบบยิงประทับบ่าทหารเวียดนามที่เหลืออยู่ถอยร่นเข้าไปยังเขตกัมพูชาหลังจากสูญเสียฐานหลายแห่งเวียดนามเริ่มถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่กลับเข้าไปยังกัมพูชาแถมยังถูกโจมตีจากกลุ่มเขมรแดงพร้อมทั้งการยิงปืนใหญ่สนับสนุนจากฝั่งไทยทำให้เวียดนามถูกตีขนาบและถอยเข้าไปยังเขตประเทศกัมพูชาทั้งหมดหลังจากนั้นทางฝ่ายทหารไทยได้เข้ายึดและตั้งแนวป้องกันอย่างหนาแน่นจนทำให้สงครามครั้งนี้
สิ้นสุดลงวีรกรรมทหารไทยในครั้งนี้คุณควรจะกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยล่ะสวัสดีครับSo guys, as usual, most of the Thai videos that I get to see doesn't come with a subtitle. I mostly rely on the visuals, guys. Please let me know your thoughts about this video in the comment section. I want to read your comments. I want to know your views. Okay. So I did translate the description of this the description in this video, guys, and it says, okay. It says, War 3-on-1, Thai-Vietnam border clashes Chong Lan battlefield. The Thai-Vietnam border clash, also known as the Battle of Chong Bong, it happened when Vietnam military forces invaded Cambodia on December 25th, 1978, to overthrow the Khmer Rouge regime. Most of the Cambodian military personnel have migrated to the western and northwestern parts of the country, bordering Thailand. There were three Cambodian groups opposing the Vietnam occupation: Democratic Kampuchea, or the Khmer Rouge of Pol members, with bases located in Phnom Krawon, and the western area of Battambang province of the Khmer People's National Liberation Front, KPNLF, under the leadership of Son Sam. It has approximately 4,000 members, and the Phuong Sipeng, okay, under the leadership of King Norodom. Guys, the fact that these three opposition groups have military bases close to with the Thai border in order to make it easier to escape when Vietnam forces invaded. Cambodian forces fled into Thai territory. In this regard, Vietnam saw that Thailand had allowed the Cambodian rebels to use the area as a retreat and cover for attacks by Vietnam forces and Heng Samrin's forces. Okay? So that's the translation for the description to this video, guys. I have a lot of questions, guys, but I really want to know your comments. I want to know your views and your thoughts. Please make use of the comment section, guys. Thank you so much for watching, and see you guys in my next video. Bye.